สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราอยู่ที่เขาศาลาตุลธานจาโรวันนี้มาไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมมาไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะแล้วก็มาไหว้พระพุทธรูปนาคปรกนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระประจำวันเกิดนะคะของยโสธรานะคะมีมุมสวยๆนะคะที่อยากจะมาฝากท่านผู้ชมนะคะมุมนี้คือมุมสวยที่สุดเลยค่ะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมมุมนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดค่ะวันนี้มาแล้วก็นิดนึงนะคะเห็นไหมไหมคะท่านผู้ชมด้านหลังของเราเนี่ยนะคะจะเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาเนาะไปทางนู้นนะคะก็จะเป็นราชอาณาจักรกัมพูชานะคะติดอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็จะเป็นองค์หลวงปู่มั่นนะคะองค์หลวงปู่มั่นตั้งอยู่ที่นี่นะคะค่ะวันนี้มาพักผ่อนจ้ะมาพักผ่อนแล้วก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาขอพรมาอะไรหลายอย่างก็ทำให้เรารู้สึกเรามีกำลังใจในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปผ่อนคลายรีแลกซ์คิดงานออกนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ทำงานของตัวเองในหน้าที่ของตัวเองไปได้นะคะวันนี้เอาเท่านี้วันพรุ่งนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะวันนี้ดีเท่านี้วันหน้าก็ดีกว่านี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะตราบจนชีวิตของเราจะหาไม่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปแบบไหนมันจะเป็นยังไงจะดีจะไม่ดีอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่เรารับรู้คือเราเต็มที่กับทุกๆวันแล้วก็จริงใจกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วเราก็จะมีความสุขนะคะมีความสุขในฉบับของเราไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครอย่างไรนะคะนี่สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชม